นัดแฟนพันธุ์แท้จตุคามรามเทพและนายกอุวัชรพงศ์ที่จัดงานชกมวยไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่น่าสนใจที่เกิดจากความร่วมมือของนัดแฟนพันธุ์แท้จตุคามรามเทพและนายกอุวัชรพงศ์ที่ได้จัดงานชกมวยไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรโดยภายในงานจะมีการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นหลวงพ่อโสธรพรพระพุทธเนตรซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งทางผู้จัดนั้นจะนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามก็มาร่วมงานไทยไฟท์ลีกนะครับนะฮะที่ไบเทคบางนาของพี่มดเนี่ยก็โอ้โหรู้สึกบรรยากาศยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มากมันมากเลยนี่เป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นการเอามวยไทยมาเป็นทำเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าดูมากแล้วเป็นการรื้อฟื้นมวยไทยคาดเชือกใช่มวยคาดเชือกครั้งแรกในของที่เกิดขึ้นกับไทยไฟท์คืออย่างของผมเนี่ยตอนนี้ก็ผมก็เอาไทยไฟท์นะครับไปจัดที่จังหวัดฉะเชิงเทราเรียกว่าไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรโปรเจกต์นี้มีที่มาไงคะคือโปรเจกต์นี้ก็เรียกว่าด้วยความชื่นชอบนะครับมวยไทยแล้วก็ความคุ้นเคยกับพี่มดเนี่ยนะฮะเราก็เลยบอกว่าพี่มดถ้าจัดมวยอย่างเงี้ยมันก็ช่วยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องประเพณีว่าทำอะไรหลายอย่างเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยของจังหวัดนะผมเองเป็นคนแปดริ้วฉะเชิงเทราแล้วก็นับถือหลวงพ่อโสธรคุณนัทนี่ก็นับถือหลวงพ่อโสธรครับก็เลยเอามวยไทยไฟท์เนี่ยใช้ชื่อว่าไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรมันดูแล้วมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ไปจัดที่วัดสมานรัตนารามในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับมิถุนายนวันที่18มิถุนายนฮะอย่างนี้ของวัตถุประสงค์ของการจัดเนี่ยนอกจากให้คนแปดริ้วได้ดูมวยแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีการหารายได้นะครับเรียกว่าคนที่ซื้อเสื้ออะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะนำรายได้เนี่ยไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามซึ่งเขาทางวัดเนี่ยทางเจ้าวาดเนี่ยท่านสร้างโรงพยาบาลใช้เงินไปเกือบพันล้านนะครับนะแต่ว่าก็ยังขาดเรื่องอุปกรณ์เรื่องการแพทย์ต่างๆอีกเยอะครับอีกเยอะนะซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันจะช่วยชาวบ้านที่ลำบากยากจนคนจนเนี่ยที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไม่ต้องไปรอหมอหรือว่าไปไกลๆนะก็สามารถที่จะมาโรงพยาบาลของวัดสมานได้ครับนะซึ่งเรามองว่าเป็นประโยชน์มากอันนี้นะครับนะก็เรียกว่าวัตถุประสงค์การจัดเนี่ยนะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะครับอันนี้แล้วเรายังมีกิจกรรมเรื่องของความต่อเนื่องนะครับโดยว่าเราก็จะมีการสร้างเหรียญนะครับเป็นที่ระลึกไว้ให้กับเป็นที่ระลึกสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะฮะชื่อว่าเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นนะฮะรุ่นลูกหลวงพ่อโสธรพรพระพิฆเนศครับคือวัดสมานเนี่ยนะครับเขามีชื่อเรื่องของพระพิฆเนศที่คนไปขอพรและมีความสำเร็จก็คือองค์สีชมพูของแปดริ้วเนี่ยองค์เดียวในประเทศไทยที่เริ่มเดียวนะแล้วก็แปดริ้วเรามี2สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อโสธรกับพระพิฆเนศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะกิจกรรมเนี่ยนะฮะคือการสร้างพระหลวงพ่อโสธรโดยใช้ชื่อรุ่นว่ารุ่นลูกหลวงพ่อโสธรแล้วก็พรพระพิฆเนศเนาะชื่อดีไหมชื่อดีมากท่านใดที่ซื้อเสื้อในงานนะครับก็จะได้สิทธิ์ได้เหรียญที่ระลึกเหรียญนี้ด้วยนะครับมีการพูดพิเศษถึง2สถานที่ก็คือที่วัดสมานวัดสมานแล้วก็ไปเสกครั้งหนึ่งสิ้นปีครับลอยกระทงนะฮะที่ลอยกระทงที่วัดหลวงพ่อโสธรด้วยนะครับรับพระหลังลอยกระทงได้เลยจะมีจำหน่ายออกมาให้เช่าบูชามีการจับจองได้ด้วยมีจำนวนไหมคะแบบก็มีจำนวนฮะก็มีจำนวนจำกัดนะครับในจำนวนที่ก็ระดับหนึ่งนะเพื่อให้พอกับวัตถุประสงค์ในการที่จะซื้อวัตถุอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยนะครับนะให้กับโรงพยาบาลซึ่งจริงแล้วก็ยังขาดแคลนเนี่ยยังใช้เยอะขาดอีกหลายร้อยล้านครับใช้คำนี้แล้วกันว่าคืออย่างน้อยก็เป็นกิจกรรมในฐานะที่ผมเองเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็คุณนัทก็นับถือหลวงพ่อโสธรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ทำเพื่อบ้านเกิดของเราคือบ้านเกิดคือจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เรียกว่าเป็นการสร้างการรับรู้นะครับนะความเป็นคนแปดริ้วแล้วก็ให้เห็นว่าจังหวัดเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นเมืองท่องเที่ยวไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วก็ไปขอพรพระพิฆเนศด้วยนะฮะอันนี้ก็ฝากนะครับฝากท่านผู้ชมเนี่ยนะทุกท่านนะว่านะกิจกรรมครั้งนี้นะครับให้ท่านติดตามได้นะครับนะในสื่อต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการออกสื่อต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบเป็นตามลำดับต่อไปนะครับนี่นะครับผมอยากจะให้ทางกล้องได้จับภาพเหรียญรุ่นเหรียญอันนี้เหรียญรุ่นนี้คือเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกที่ไม่ตัดปีกเป็นเหรียญที่สวยที่สุดในวงการใครที่อยากจะครอบครองเหรียญรุ่นนี้ก็คือมูลค่ามันหลัก10ล้านซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็เลยมีความเห็นว่าเราขอเชิญจากท่านผู้ใหญ่ท่านนึงเอาเหรียญรุ่นนี้มาเป็นตัวอย่างต้นแบบมันเป็นต้นเป็นต้นแบบมันเป็นต้นแบบในการสร้างเหรียญรุ่นหลวงพ่อโสธรพรพระพิฆเนศนี่แหละเหรียญนี้เป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นท่านใดที่
ที่มีความปรารถนาที่อยากครอบครองเหรียญคล้ายเหรียญนี้เนี่ยแล้วพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นโอกาสของท่านและเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลส่วนหนึ่งนะแล้วก็มีอุปกรณ์การแพทย์อีกส่วนหนึ่งด้วยครับมีเครื่องฟอกไตเนี่ยเราตั้งหลักแบบเครื่องฟอกไตเพราะว่าคนไปฟอกไตเยอะแล้วก็เครื่องออกซิเจนตอนนี้ซึ่งตรงนี้นะครับผมนำเรียนว่าเมื่อกี้ที่ถามว่าบูชาอย่างไรใช่ไหมหลวงพ่อโสธรท่านชอบไข่ต้มง่ายๆเลยครับคุณบูชาแค่ใบเดียวก็พออ่ะง่ายมากเพราะคนบานเป็นกันเรื่องง่ายๆก็จะสำเร็จเรื่องยากๆก็จะสำเร็จเจ็บป่วยหายหมดนี่คือบารมีหลวงพ่อโสธรครับคืออย่างนี้เรียนนิดนึงว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ถามว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างไรหลวงพ่อโสธรเป็นพระหมอข้อที่หนึ่งท่านเป็นพระหมอคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกินน้ำมนต์หลวงพ่อแล้วก็ไปบนบานหลวงพ่อว่าขอให้หายแต่ส่วนใหญ่ก็จะหายหรือแม้กระทั่งว่าไปขอพรเรื่องของการค้าขายเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคดีความอะไรเงี้ยคดีความการชนะอะไรต่างๆเนี่ยหลวงพ่อโสธรเนี่ยท่านจะให้นะครับอันนี้คือเป็นความสำเร็จหรือแม้กระทั่งการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเนี่ยและเราจะเห็นว่าคนแปดริ้วเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กันเยอะมากทั้งทหารตำรวจทั้งข้าราชการและมีระดับปลัดกระทรวงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5 กระทรวงผู้บัญชาการทหารบกถึง2คนระดับองคมนตรีระดับอธิบดีเยอะมากเลยแต่ทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรนะครับแล้วไม่แค่นั้นนะฮะพระพิฆเนศของวัดสมานเนี่ยต้องถือว่าเป็นพระพิฆเนศที่ให้คุณเรื่องของความสำเร็จโชคลาภเป็นหลักเลยนะความมั่งคั่งความร่ำรวยนะครับเพราะฉะนั้นไหว้หลวงพ่อโสธรนะขอพรเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะฮะการค้าขายที่ร่ำรวยแล้วเนี่ยไปขอพรพระพิฆเนศเรื่องของความสำเร็จสมประสงค์สมปรารถนานะอันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าเป็นสายมูของจังหวัดฉะเชิงเทราเราเลยแหละแล้วก็ครั้งเนี้ยเราก็จำลองถอดเหรียญนี้นะครับเหรียญ2460รุ่นแรกหลวงพ่อโสธรที่มูลค่า10กว่าล้านบาทเนี่ยด้านหน้าแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเอาพระพิฆเนศมาไว้ด้านหลังของวัดสมานใส่เข้าไปด้วยก็เรียกว่าเป็นรุ่นเดียวรุ่นแรกเลยนะครับที่ด้านหน้ามีหลวงพ่อโสธรด้านหลังเป็นพระพิฆเนศนี่แหละย้ำอีกสักนิดค่ะงานจะเกิดขึ้นวันไหนอะไรยังไงบ้างคะ18นี้นะครับการชกมวยเนี่ยวันที่18มิถุนายนนี้นะครับที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราครับแล้วก็การสร้างของเหรียญที่เราพูดถึงนี่นะครับก็จะเริ่มจากวันที่18เนี่ยเป็นต้นไปนะครับจนทั้งถึงปลายปีนี้นะครับนะตามลำดับเลยนะจองเข้ามาได้จองเข้ามาได้ก็คือจองได้ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่นันจองที่เนี่ยงานเลยครับแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตครับในเพจได้เลยครับแล้วก็ที่วัดสมานครับไปจองวัดสมานได้จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะแล้วก็ผ่านที่ว่าเพจช่องทางต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะประชาสัมพันธ์ตามลำดับมาร่วมบุญกุศลกันนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่นะครับว่าอุปกรณ์การแพทย์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นคนยากคนจนที่วัดเนี่ยเขารักษาฟรีนะครับนะครับวัดสมานรัตนารามรักษาฟรีฮะนะเราต้องช่วยกันครับครับ